สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MTM Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Volcano Box ค่ะในวันนี้นั้นเราก็เข้าสู่ 80% ของบทสุดท้ายค่ะบทที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วเควสที่เราจะมาทำในวันนี้ค่ะคือเควส Fusion Reactor ซึ่งตอนนี้เรามีแบบเครื่อง2เครื่องเนาะเครื่องแรกค่ะก็คือเป็นเครื่อง Fission ส่วนอีกเครื่องหนึ่งก็คือเครื่อง Fusion เครื่องนี้นั่นเองที่เราต้องทำค่ะการทำนั้นไม่ยากแต่ของที่ต้องใช้ค่ะในการทำ3ตัวนี้มันไม่ง่ายเลยเพราะอะไรคือต้องใช้ธาตุเคมีค่ะที่ค่อนข้างหายากนิดหนึ่งเนาะอ่ะโอเคเอาสุดคราฟที่ไม่ได้ใช้ออกไปก่อนด้วยการกด A ค่ะนี่อ่ะมี2เครื่องแล้วขอสุดคราฟอีก1ตัวอะไรก็ได้ค่ะกด A มาเลยก็คือเมาส์ชี้แล้วก็กด A ค่ะก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองมันยากตรงไหนเอ่ยมันมีแร่ที่หายากนิดหนึ่งค่ะก็คือทังสแตนทังสแตนนี่คือแร่ที่แข็งแกร่งมากเนาะแล้วก็นีโอดิเมียมนี่ค่ะหาไม่ยากเท่าไหร่ทังสแตนเป็นตัวหายากแล้วที่สำคัญเราต้องการมันตั้ง98ก้อนก็คือ100ก้อนดีๆนี่เองค่ะก็นี่ซิลิเนียมค่ะนี่ก็หาไม่ยากเท่าไหร่ซิลิเนียมหาได้จากไหนเอ่ยง่ายมากๆก็คือไหนเอ่ยนี่ค่ะนีเทอร์วาดนั่นเองก็ต้องมีแปลงปลูกเนเธอร์วาดใช่ไหมใช่แล้วแล้วถ้าเป็นฟิวชั่นคอล่ะต้องการอะไรต้องการทอริเอมทอริเอมหาจากไหนไม่ยากค่ะนี่เลยเนี่ยเห็นปะก็คือต้องเป็นแบบเอ็นสโตนถึงจะได้ทอริเอมมาเนาะถ้าฉะนั้นค่ะเราไปเริ่มหากันเลยดีกว่าอย่างแรกที่เราอยากลองค่ะก็คือดอกกล้วยไม้หรือว่าออร์คิดนั่นเองดอกกล้วยไม้ค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนพวกสโตนค่ะให้กลายเป็นแร่ที่เราต้องการหนึ่งในนั้นค่ะก็คือไอรอนออร์นั่นเองแต่ทีนี้จากที่เราอ่านข้อมูลมาค่ะเขาบอกว่ามันต้องใช้มานาจำนวนมากเนาะแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าในมอดแพ็กนี้จะเป็นยังไงค่ะถ้าฉะนั้นเราต้องคราฟก่อนนั่นเองมาที่ถังผสมกรีดดอกไม้ค่ะใส่น้ำลงไปเดี๋ยวนะใส่น้ำลงไปสินั่นแหละมาเลย ไม่ได้จะปลูกเครื่องนี้ค่ะคิดความไม่ได้ใช่ไหมมันต้องโยนค่ะค่อยๆโยนลงไปนั่นเองพิกซี่ดัสเรสโตนรูทเห็ดแดงเห็ดเขียวเห็ดเหลืองแล้วก็2รูนค่ะมาเลยที่ต้องใช้ไต่ไปไต่ไปนั่นแหละแล้วก็ต้องหาเม็ดพืชมา1เม็ดค่ะเป็นเม็ดข้าวนั่นเองหรือว่าเป็นซีดธรรมดานี่แหละค่ะมา1อันแล้วก็เอามาโยนใส่ลงไปเลยชึบนี่ค่ะได้มาแล้วดอกกล้วยไม้ของเราค่ะดอกกล้วยไม้ต้องกินมานาถ้าเราปักตรงนี้มีแสงเกิดขึ้นค่ะเหมือนกับว่าได้รับมานามาแล้วถ้าเราโยนเจ้าตะโต้ลงใกล้ๆจะเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยโยนลงใกล้ๆกับโยนลงไปโดนตัวเขาแบบนี้หรือเปล่านะหรือว่าจะต้องมีการส่งมานาแบบเป็นการส่งด้วยเครื่องมานาสเปรดเดอร์หรือเปล่าคะน่าสนใจนี่คือมีมานาค่ะอ๋อนี่ไงเชื่อมต่อกับถังส่งมานาเรียบร้อยแล้วก็มีการใช้มานาด้วยแต่ทีนี้แบบนี้ดีไหมโอ้โหลองดูค่ะคุณ7ใช่ไหม1 2 3 4 5 6เจ็ดอ่ะลองสูงๆเลยค่ะมาอยากรู้ต้องลองดูนี่แหละค่อยๆสกิดไปเรื่อยๆดูสิเราจะได้แร่อะไรมาบ้างค่ะไหนบอกว่าเป็นพื้นที่11คูณ11คูณ7ไงความสูงยังไม่ถึง7บล็อกเลยค่ะเนี่ย1 2 3 4เพิ่ง4บล็อกเองแต่ก็รู้สึกว่าเขาหยุดการทำงานไปเรียบร้อยค่ะวิธีนี้ค่ะก็เป็นแหล่งที่เราจะได้มาซึ่งไอรอนออร์เหมือนกันไอรอนออร์นี้เป็นเหมือนแบบแร่สำคัญมากค่ะที่เราต้องเอามาใช้ในการสกัดเนาะเพื่อให้ได้เป็นทางสแตนซึ่งทางสแตนนี้ค่ะมันก็มีหลายตัวที่สามารถเอามาเปลี่ยนเป็นทางสแตนได้แต่ดีที่สุดค่ะก็น่าจะเป็นไอรอนออร์เพราะว่าถ้าเป็นคอมโพสโตนเนี่ยโอกาสดรอปค่ะต่ำกว่า 0.14% อีกดังนั้นแม้เราจะเอาสโตนค่ะมาเปลี่ยนเป็นพวกไอรอนออร์ได้เนาะ11อันเนี่ยแต่ว่ามันเป็นโอกาสสุ่มค่ะบางทีเราอาจจะได้แบบโคมาเยอะบางทีเราอาจจะได้เป็นแร่อย่างอื่นแทนเนาะซึ่งเราจะไม่ได้แบบไอรอนออร์เนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะดังนั้นวิธีการหาไอรอนออร์ค่ะน่าจะกลับคืนสู่วิธีเดิมนั่นเองซ
ึ้นก็คือการอาศัยเครื่องไพรโมเดียมนั่นเองค่ะเนี่ยมีเครื่องอะตอมิกรีชาร์เตอร์เนาะแล้วก็เครื่องไพรโมเดียลิตเรแอคเตอร์ค่ะ2เครื่องนี้ในการผลิตเป็นไอรอนออร์เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าถึงแม้จะเป็นโอกาสสุ่มเหมือนกันแต่รูปแบบการผลิตค่ะมันง่ายกว่านั่นเองและเป็นเครื่องที่เรามีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วด้วยค่ะอย่างแรกสุดในเครื่องไพรโมเดียลิตเรแอคเตอร์ค่ะหรือว่าเครื่องผลิตไพรโมเดียมนั่นเองใส่พืชพันธุ์ค่ะ9อย่างที่แตกต่างกันลงไปค่ะในเครื่องนี้ทีนี้ดูซิมีพลังงานใช่ไหมมีค่ะโอเคเติมพลังงานก่อนแล้วกันจะได้ไม่หมดเนาะเติมไปค่ะเครื่องนี้ค่ะเขาก็จะค่อยๆสกัดไพรโมเดียมออกมานั่นเองนี่ค่ะเมื่อถึงสุดขอบนี่เมื่อไรเราก็จะได้เป็นไพรโมเดียมค่ะยิ่งพืชพันธุ์แตกต่างกันมากค่ะประสิทธิภาพก็ยิ่งสูงเมื่อเราได้ไพรโมเดียมมาแล้วใช่ไหมคะนี่นั่นเองเราก็เอามาใส่ในเครื่องนี้ค่ะอะตอมิกรีชาร์เตอร์เพื่อทำการเปลี่ยนค่ะสโตนให้กลายเป็นพวกแร่ต่างๆที่เราต้องการซึ่งในที่นี้มีอะไรบ้างอะตอมิกรีชาร์เตอร์ใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่นี่สินี่นั่นเองค่ะอะตอมิกรีชาร์เตอร์นี่เลยสามารถเปลี่ยนพวกแซปลิงค่ะให้กลายเป็นโซลาร์แซปลิงได้จากคอบบอลสโตนเนาะก็เปลี่ยนให้เป็นลามสโตนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้เช่นเดียวกันแต่วันนี้ของที่เราต้องการค่ะนี่นั่นเองก็คือการเปลี่ยนสโตนค่ะโอกาสก็จะแตกต่างกันไปอะไรบ้างมีแบบโอกาส 10% 15% อะไรอย่างนี้ค่ะก็วิธีนี้ค่ะจะเป็นวิธีที่ให้เราได้มาซึ่งไอรอนออร์ที่เราต้องการเนาะถ้าฉะนั้นค่ะก็เดินเครื่องไปเรื่อยๆเลยแล้วเมื่อเรากดชิปค่ะเพื่อริงการโตการทำงานก็จะมาแบบรัวๆเลยแน่นอนค่ะว่าจะใช้เครื่องช่วยแบบเร่งการโตก็ได้นะแต่เรามองว่ามันไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าเควสนี้เพียงแค่เรากดชิปธรรมดาเนี่ยพืชผักก็มาแบบรวดเร็วแล้วนี่เห็นว่ามาเรื่อยๆค่ะไวมากๆตัดพวกนี้ค่ะไหนๆเราก็คงไม่ได้ใช้เพื่อสูบยาแล้วเนาะก็งับทิ้งเลยดีกว่า จัดการนี่ค่ะเพราะว่าเสียงหายใจของหมีนี่เราก็สังเกตมาหลายทีแล้วว่ามันหายใจแรงมากก็เคลียร์ทิ้งแล้วกันเนาะจะได้สบายหูค่ะนี่ค่ะมาเลยนี่แล้วก็อีก2ตัวสุดท้ายน้องไก่ก็ไปด้วยจัดไปเลยค่ะนี่หมดเรียบร้อยไม่ได้ยินเสียงหายใจเฮือกของหมีแล้วเนาะโอ้โหของได้มาเยอะเลยนะเนี่ยเอาใส่กล่องไหนไว้ก่อนก็ได้ค่ะในวันนี้ค่ะเรารู้ว่าเราต้องการบล็อกเหล็กเนาะเป็นแบบบล็อกแร่เหล็กจำนวนมากค่ะถ้าฉะนั้นเราต้องมาพัฒนาบางอย่างเพิ่มก่อนก็คือเรื่องนี้ค่ะที่เราต้องใช้เยอะมากๆเพราะว่าการทำงานเขาค่อนข้างที่จะช้านั่นเองโอ้สโตนหมดนี่มาเลยเอาสโตนใส่เข้าไปเลยค่ะนี่แหละการทำงานเขาค่อยๆทำงานทีละบล็อกมันช้าฉะนั้นเร่งจำนวนดีกว่าค่ะอย่างแรกสุด Energon Aerohitter ค่ะผลิตพลังงานจาก Energon Dust นั่นเองวางไว้สัก3ตัวแบบนี้เอาด้านนี้ดีกว่า3ตัวแบบนี้ค่ะจากนั้นเรื่องอะตอมิกรีชาร์เตอร์ก็วางลงไปเลยสัก2เครื่องอย่าต้องมีเครื่องที่3ด้วยอะตอมิกรีชาร์เตอร์ของเราเครื่องนี้ขอย้ายเปลี่ยนฝั่งโอ๊ยร้อนย้ายเปลี่ยนฝั่งก่อนค่ะนี่แบบนี้แล้วกันจากนั้นเราจะต้องใช้นี่ค่ะฟันนิลลิ่งเอ็กซ์แทคเตอร์เพื่อดูดของค่ะจากรอบทิศทางแล้วส่งขึ้นไปด้านบนนั่นเองแบบนี้อะน่าจะใช้ได้อยากรู้ว่าใช้ได้หรือไม่ต้องลองเทสดูค่ะแบ่งพลังงานกันก่อนเอามาเทสระบบซิใส่พลังงานลงไปทีนี้รอให้ความร้อนค่ะถึง250องศาจากนั้นกระจายไพรโมเดียมเนาะอะลงไปนี้ก่อนอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะปะเรียบร้อยตามด้วยสโตนที่เรามีอยู่ส่วนด้านหน้าค่ะเราจะใช้เป็นลิเนียเอ็กซ์แทคเตอร์เพื่อดูดไอเทมค่ะจากทางด้านหน้าแล้วส่งไปทางด้านหลังนั่นเองแบบนี้ถูกไหมเอ่ยปึ๊บต้องด
ดูรูปร่างค่ะไม่ถูกต้องวางกล่องก่อนแล้วค่อยเล็งสินะได้เลยก็วางบล็อกอะไรตรงนี้ก่อนแล้วกันตามด้วยกล่องค่ะดูดไอเทมที่อยู่ทางด้านหน้าค่ะแล้วก็ส่งไปทางด้านหลังเนาะแล้วก็เล็งที่นี่เลยแบบนี้ค่ะเล็งที่หลังกล่องมาเลยมาทีนี้ดูดตรงมาได้ไหมต้องลองดูไต่เข้าไปหายไปเลยค่ะเข้ามาได้เรียบร้อยค่ะโอเคมาดูสิความร้อนถึงหรือยังยังไม่ถึงค่ะอีกนิดนึงแล้วก็ในระหว่างนี้กล่องนี้ไม่ได้ใช้ละก็แปลว่าตำแหน่งนี้ค่ะจะเป็นเครื่องที่ใช้ผลิตไพรโมเดียมส่วนอีก3เครื่องนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องที่เอาไว้เปลี่ยนพวกสโตนค่ะให้กลายเป็นแร่ต่างๆโดยเฉพาะไอรอนออร์เนาะที่เราต้องการนั่นเองพลังงานยังไม่ถึงแต่อีกนิดนึงค่ะก็จะได้แล้วนี่ทำงานได้ค่ะแต่ทีนี้เราจะดูว่าปุ๊บหายไปไหนเอ๊ะไม่ขึ้นอยู่มันในกล่องนี้ติดอยู่ในนี้ค่ะก็แปลว่าผิดทางนั่นเองเขาน่าจะส่งลงไปข้างล่างเนาะถ้าจะให้ส่งขึ้นมาก็ต้องเล็งแบบนี้เหรออ่ะถ้าลองเล็งแบบนี้ดูแล้วใส่ไอเทมลงไปในนี้ปุ๊บถูกส่งขึ้นมาข้างบนได้ค่ะก็วางแค่ตัวเดียวก็พอแล้วเพราะว่าเอเนอร์จอนนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะส่งไปไหนหรอกเนาะนี่ค่ะก็เข้ามาอยู่ในกล่องนี้เป็นที่เรียบร้อยโอ้ใช้ได้เลยนะเนี่ยสองกล่องแบบนี้ค่ะเหมือนเป็นรูปหุ่นยนต์ประหลาดอะไรขึ้นมาไว้เนี่ยการวางแบบนี้ก็แปลว่าใช้ได้ค่ะระหว่างนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยแล้วเราก็เอาไอรอนออร์ค่ะมาสกัดให้ได้เป็นทางสแตนแน่นอนค่ะการสกัดบล็อกเหล็กใช่ไหมบล็อกแร่เหล็กเนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะต้องได้เป็น FE หรือว่าไอรอนอยู่แล้วค่ะดังนั้นก็แบบไม่ต้องห่วงเหล็กนี้แบบเยอะมากๆแน่นอนเนี่ยพอได้มาปุ๊บก็เอามาใส่ในนี้เลยค่ะตอนนี้เรามีธาตุ FE ค่ะ275กองแล้ว275กองใช่ไหมเดี๋ยวนะเช็คใหม่ค่ะอ่ะ294ถ้าใส่มา1กองมันจะขึ้นเป็นอ๋อใช่275กองค่ะกลายเป็น295อย่างรวดเร็วคือมันสกัดออกมาแล้วมันได้เยอะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเนื้อธรรมดามากๆเพราะว่าเราจะต้องใช้ FE ตั้ง16อันเนาะเพื่อที่จะคราฟเป็น1ไอรอนอิงก็อตนั่นเองค่ะแต่ FE ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราต้องการนี่ทั้งสแตนค่ะโอ้โหเต็มอีกแล้วขนาดฮอปเปอร์เลเวล3นี่ค่ะเลเวลสูงสุดแล้วนะยังดูดไม่ทันเลยเราต้องช่วยค่ะช่วยหยิบออกนั่นเองอ่ะมาแล้วก็ซัฟเฟอร์กรรมฐานค่ะส่วนทางสแตนที่เราได้มาก็มาที่เครื่องนี้เลยแล้วกันนี่ค่ะเคมีคอลคอมไบเนอร์นั่นเองทอเรียมไม่ใช่เราจะเอาทางสแตนค่ะล็อกสูตรไว้ก่อนนั่นแหละทีนี้ใส่ทางสแตนลงไปค่ะดูดทันไหมเอ่ยเมื่อทางสแตนค่ะครบ16ใช่ไหมมันก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นนี้ค่ะทางสแตนอิงกอตเราต้องการประมาณ100ก้อนค่ะ ก็คือต้องให้เขาผลิตแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนั่นเองระหว่างที่รอมาที่เครื่องสกัดธาตุเคมีค่ะนี้สกัดออกมาเลยเราต้องการนี้ค่ะซิลิเนียมนั่นเองเอาในถาวรค่ะมาสกัดเราก็จะได้เป็นซิลิเนียมแล้วก็เอาซิลิเนียมค่ะมาใส่ต่อเลยเนาะซิลิเนียมนี้เราก็ต้องล็อกสูตรไปด้วยค่ะมาไต่ข้างบนนี้จัดไปจากธาตุเคมี SE ซิลิเนียมหมายเลข34ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นนี่ค่ะซิลิเนียมอิงกอตนั่นเองค่อยๆได้มาเรื่อยๆแน่นอนค่ะการแบบเอามาขึ้นรูปแบบนี้วิธีง่ายใส่แบบนี้ค่ะจะเร็วกว่าก็คือใส่ไปปุ๊บเห็นไหมแป๊บเดียวค่ะจะไวกว่านั่นเองเพราะว่าดูดผ่านฮอปเปอร์ต่อให้เป็นสปีดเลเวล3มันก็ยังช้าอยู่ดีนั่นเองนี่ค่ะในขณะที่ใส่ไปทีละกองปุ๊บนี่ไงได้แบบรัวๆค่ะมองไม่เห็นเพราะว่าฮอปเปอร์ไวมากแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนี่ไงใส่ไปโอเคเหลือ12อันไม่เพียงพอแล้วค่ะไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ได้มา54ก้อนเกินพอแล้วแหละเนาะซิลิเนียมได้มาแล้วค่ะทั้งสแตนก็ได้มาแล้วลงไปให้ลึกค่ะลึกที่สุดของโลกของเราเราต้องการวอลคาโนคอร์บอค่ะเพื่อเอามาใช้ในการคราฟเนาะ
ในเควสที่เราต้องการนั่นเองก็ไม่ยากค่ะนี่ต้องมีเอนเดอร์สนุกเกอร์ค่ะมาชิปคลิกขวาค่ะเมื่อเราเอาพืชที่ชื่อว่าพิเทอร์เมียค่ะเอามาปลูกที่ต่ำมากๆเนี่ยแล้วเราวางออฟซิเดียนรอบๆเขาค่ะเขาสามารถที่จะเปลี่ยนออฟซิเดียนพวกนี้ค่ะให้กลายเป็นนี่ค่ะวอลคิโนคอร์บ็อกนั่นเองก็วางไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะเขาก็สามารถเปลี่ยนได้นี่ไงเปลี่ยนแล้วค่ะมาเลยเก็บเลยรู้สึกว่าด้านบนนี้เขาจะไม่เปลี่ยนเนาะไม่เป็นไรค่ะก็นี่วางรอบๆแบบนี้ค่ะแล้วก็กดชิปค่ะพอกดชิปนี้เปลี่ยนอย่างรวดเร็วนี่ง่ายเห็นว่าวิธีการฟาร์มนั้นง่ายมากๆส่วนด้านบนนี้ในเมื่อไม่เปลี่ยนใช่ไหมอยู่สูงเกินไปก็ขุดออกค่ะมาแล้วก็วางตรงนี้แทนกดชิปถ้าไม่มีเอนเดอร์สนุกเกอร์ตัวนี้ค่ะก็ไม่สามารถเก็บได้นั่นเองเพราะว่าแข็งมากๆค่ะต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการเก็บเกี่ยวเนาะแล้วเราก็มาคราฟเอ็นสโตนเบิร์ดซีดค่ะมาเลยจำนวนหนึ่งเอ็นสโตนเบิร์ดซีดค่ะหรือว่าดอกระเบิดนั่นเองเป็นดอกไม้ที่ถ้าเราปลูกปุ๊บเขาก็จะระเบิดค่ะตามชื่อเขาเลยเนาะแล้วเมื่อระเบิดออกมาเราก็จะได้เป็นเอ็นสโตนค่ะแน่นอนเบิร์ดซีดก็มีหลายแบบแบบคริสตัลเบิร์ดซีดก็มีค่ะนี่ไงเห็นว่าโอ้โหการนี้ค่ะก็จะได้เอ็นสโตนมาแบบเยอะมากๆนั่นเองแน่นอนต้องรีบเก็บเนาะก่อนเวลาจะผ่านไปประมาณ5นาทีเขาก็จะดีสปอนหายไปนั่นเองค่ะ2กองก็พอแล้วมั้งเก็บไว้คืนค่ะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆการระเบิดเนี่ยเมื่อได้เอ็นสโตนก็เอามาสกัดเลยค่ะการสกัดเอ็นสโตนค่ะเราจะได้ทอเรียมมานั่นเองแล้วก็เอาทอเรียมค่ะมาล้อมให้ได้เป็นนิ้งก่อนเลยจัดไปค่ะโอเคหมดละได้มาเท่าไรเอ่ยได้มา15ค่ะน่าจะพอแล้วแหละเหลือธาตุเคมีตัวสุดท้ายค่ะนีโอไดเมียมนั่นเองก็เอาเอนเดอร์เพิร์ลค่ะทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมาสกัดให้ได้เป็นนีโอไดเมียมเลยค่ะได้อะไรมาบ้างได้ซิลิคอนค่ะได้เมอร์คิวรีมาด้วยนะเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ของที่เราต้องการเราต้องการนีโอไดเมียมค่ะขอบคุณที่อุ้ยเราฟาร์มเอนเดอร์แมนค่ะเพื่อเอาเลือดมาโดยตลอดเนาะเราก็เลยมีเอนเดอร์เพิร์ลใช้นั่นเองของเต็มตัวเอาเอนเดอร์เพิร์ลเก็บไว้นี้ก่อนนั่นเลยค่ะมาก็สกัดไปเรื่อยๆดูสิไวมากๆเราต้องการนีโอไดเมียม ND ค่ะจาก ND ก็มาล็อกสูตรไหมไม่ต้องล็อกทำงานเองได้ค่ะแต่ถ้าจะให้ดีก็ล็อกสูตรคราฟไว้ก่อนว่าทาร์เก็ตนะคือนีโอไดเมียมอิงกอตค่ะนั่นเองนี้เราก็สกัดไปเรื่อยๆค่ะเมื่อทุกอย่างน่าจะเตรียมพร้อมแล้วได้เวลาคราฟค่ะฟิวชั่นเคสติ้งค่ะต้องการอย่างน้อย100บล็อกจัดมาโอเคเกินแล้วแน่นอนค่ะจากนั้นฟิวชั่นคอนโทรลเลอร์ค่ะต้องการฟิวชั่นเคสซิ่งต้องเอาใส่ไปในนี้ด้วยต้องการเพียงแค่เดียวก็เพียงพอแล้วขาดเอนเดอร์เพิร์ลเดียวนะเพื่อเอาเอนเดอร์เพิร์ลไปสกัดหมดค่ะขอให้เครื่องยังทำงานไม่เสร็จโอ้มีอยู่ ดีมากว่าโอ้ยเกือบเอาเอนเดอร์เพิร์ลไปสกัดหมดแล้วแหม นิดเดียวนิดเดียวค่ะมาเลยใส่เอนเดอร์เพิร์ลไปทีนี้Fusion Controller ค่ะ1บล็อกเท่านั้นถูกไหมเนี่ยคอนโทรลเลอร์ปกติต้องมี1บล็อกหนอแล้วทีนี้ Fusion Core ค่ะต้องมี3บล็อก1บล็อก2บล็อกหรือขาดทอเรียมเหรอในนี้มีทอเรียมอยู่59ที่ยังเหลืออยู่เรามาสกัดดูสิได้มาอีก3ก้อนใช่ไหมอีก3ก้อนนั้นเอามาใส่เลยพอไม่เอ่ยโอ้โหพอโอเคดีมากๆค่ะเรียบร้อยเควส์คอมพลีทค่ะเควส์นี้คอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มา1 energy battery ค่ะใส่ไปรับมาสิไม่ใช่ใส่ไปรับมาโอเคถ้าฉะนั้นก็ได้เวลาในการตั้งเครื่องนี้แล้วค่ะเปิดสมุด Alchemistry Guidebook ค่ะเลือกไปที่ Fusion Multi-box แล้วก็เลือกตัวแรกเลยนี่มาโอ้
ใหญ่ได้ใจแล้วก็วางโอเคค่ะนี่ไงหน้าตาเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการวางบล็อกตามตำแหน่งนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยนั่นเองคิดว่ารูปทรงนี้ค่ะเครื่องฟิวชั่นเนี้ยเหมือนกับเครื่องฟิชชั่นเป๊ะเลยนะเพียงแค่ของที่ใช้คราฟยากกว่าทีเดียวค่ะขึ้นทางนี้มาแล้วก็วางคอลงไปนั่นเลยค่ะแล้วก็ปิดตรงนี้เลยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยขาดสองบล็อกหรือนี่ไงบล็อกเราออกมาวางตรงนี้แล้วฉะนั้นหาบล็อกต่อตัวขึ้นไปก่อนสิเอาไม้แล้วกันค่ะแล้วก็วางปิดอ้าวขาดไปสองบล็อกก็นี่ไงข้างล่างนี้แหละอ่ะแรกสุดต้องเป็นคอนโทรลเลอร์ค่ะมาขาดอีกหนึ่งบล็อกขาดตรงไหนนะอ๋อนั่นไงเห็นมองทะลุค่ะตรงนี้นั่นเองนี่จัดไปคอมพีทเรียบร้อยอ่ะได้มาแล้วความสามารถของเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างเอ่ยมาดูซิเขาบอกว่าเครื่องฟิวชั่นค่ะหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือฟิวชั่นมัลติบล็อกเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะรวมค่ะธาตุเคมี2ธาตุด้วยกันแล้วสร้างเป็นธาตุใหม่ขึ้นมาโดยธาตุใหม่ที่เราจะได้นี่ค่ะมันจะเป็นผลรวมหรือว่าการบวกของธาตุ2ธาตุนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาไอรอนค่ะกับดิสโพรเซียมเนาะซึ่งมีเป็นธาตุเคมีค่ะในเลขอะตอมที่26กับ66มาบวกกันเราก็จะได้เป็นยูเรเนียมซึ่งก็คือเป็นธาตุเคมีที่มีเลขอะตอม92นั่นเองโอ้โหก็คือบวกเลขค่ะนั่นเองเครื่องบวกเลขในที่สุดค่ะเราก็ได้เครื่องนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเควสต่อไปค่ะโอแกนิซอนเป็นธาตุเคมีค่ะในลำดับท้ายสุดมีเลขอะตอมก็คือ118นั่นเองวิธีการหาเจ้าตัวนี้ค่ะไม่ยากขอเพียงแค่เราต้องอาศัยเครื่องนี้ค่ะเครื่องฟิวชั่นนั่นเองเราต้องหาธาตุเคมี2ธาตุค่ะมาบวกรวมกันเพื่อให้ได้เป็นเลขอะตอม118ไปบวกกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะลองตั้งตรงนี้ดูอ่ะเดี๋ยวนะทำไมไม่ได้รับพลังงานเข้ามาล่ะนี่คือก้อนพลังงานเลยนะมาดูซิวางตรงนี้ก็ไม่ได้รับพลังงานเข้ามาอยู่ดีเดี๋ยวนะตัวเองทำไมถึงไม่มีพลังงานเอแล้วเครื่องนี้ใช้พลังงานอะไรเอ่ยอ๋อพลังงานจากแป้งค่ะยืมก่อนได้มะเอไม่ควรยืมเครื่องนี้สินะยืมตรงนี้แล้วกันขอยืมก่อนค่ะมาพลังงานจากแป้งวางใกล้กันกับแบบไม่เชื่อมต่อถึงกันอาจจะต้องมีการเดินสายอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งยืมพลังงานมาใช้ง่ายที่สุดแล้วสมมุติค่ะเราเอาเจอร์เมเนียมหนอบวกรวมกับคาร์บอนตามที่สองบวกหกก็จะได้เป็นนี้ค่ะสตรอนเซียมอะสตรอนเซียมซึ่งมีเลขอะตอม38พอเอา38บวกรวมกับ80เราก็จะได้เป็นออร์แกนิซอนในที่สุดก็ได้ค่ะบวกกันมาอย่างนี้แหละได้มาแล้ว4แต่ไม่เพียงพอที่เราต้องการค่ะเพราะว่าเขาต้องการ1ก้อนนั่นหมายความว่าเราต้องมีออร์แกนิซอนคือ16นั่นเองก็ง่ายมากๆค่ะบวกกันไปเรื่อยๆว่าแต่เจอร์เมเนียมนี้เราได้มาจากอะไรเอ่ยอ๋อเจอร์เมเนียมได้มาจากเนเธอร์วาดค่ะมีน่าล่ะถึงมีเยอะส่วนคาร์บอนไม่ต้องพูดถึงอันนี้คือธาตุพื้นฐานค่ะไม่ว่ายังไงเราก็ได้คาร์บอนเป็นแบบธาตุพื้นฐานอยู่แล้วนั่นเองต้องการ16นั่นเองไกลแล้ว12แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งมาค่ะแล้วก็บวกรวมกับเมอร์คิวรีเราได้มาจากไหนเอ่ยอ๋อมาดูสิโอ้น่าจะเป็นเอ็นค่ะได้มาจากอินเนอร์โพลนั่นเองโอ้เป็นอะไรที่ดีนะนี่ค่ะบวกกันไปกันมาเรื่อยๆให้ได้ครบ16ค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นเควสนี้ค่ะจะเป็นเควสสุดท้ายก่อนที่เราจะไปฆ่าบอสตัวสุดท้ายบนพื้นโลกไม่ใช่พื้นโลกสิในดีเอ็นค่ะนั่นเอง18แล้วแล้วก็เอามาล้อมเลยไปนี่ไหนนี่ค่ะออร์แกนิซอน
Quest Complete เป็นที่เรียบร้อยแล้วรับรางวัลค่ะเป็นอาหารธรรมดาธรรมดานี่เหรอโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้อะไรนี่ค่ะกินเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ตอนนี้ค่ะเควสของเราก็คอมพลีทไปแล้ว 88% เหลือเพียงแค่การไปตีมังกรใช่ไหมใช่แล้วค่ะนี่เพื่อเอาไข่มังกรมานั่นเองเดี๋ยวนะไข่มังกรนี้ไม่ต้องไปตีมังกรก็ได้มั้งโอ้ไม่ได้ค่ะยังไงก็บังคับว่าต้องไปตีมังกรเนาะใช่แล้วเพราะว่าพวกนี้ค่ะก็คือนี่ไงหัวมังกรอะไรอย่างงี้ยังไงก็ต้องตีมังกรแน่นอนส่วนเอ็นเค้กไม่ต้องพูดถึงค่ะใช้ออร์แกนิซอนล้อมรอบเลยอ้อเค้กธรรมดารวมกันในกล่องแล้วก็ล้อมรอบด้วยออร์แกนิซอนค่ะจำนวน8นั่นเองเราก็สามารถที่จะไปตีมังกรได้คืบหน้ามามากแล้วค่ะสำหรับมดแพ็กนี้สำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้แล้วกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ